Serenity สวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมาพาทำการทำดาเมจไปยังรอบๆตัวฮีโร่แล้วกันก่อนอื่นครับไปที่ Object Editor ครับให้ Edit เซตค่าฮีโร่กับสกิลคิวไว้แล้วกันหนึ่งกับฮีโร่ก็ว่างเลยก็ได้ลบออกแล้วก็ ability skill นะครับมันจะมีสองแบบคือแบบ passive กับแบบกดใช้ผมจะทำให้ดูสองแบบแบบพาสซีฟรูปอะไรก็พับเอานะครับผมแล้วก็แบบกดใช้จะเอาสกิล War Storm นะครับมาที่ variable ครับผมตัวแปร new ครับ new ขึ้นมา unit ลูกเดือนเมาส์เสียนะครับผมไปที่ unit แล้วก็ติ๊กด้วยแล้วกลับที่ Object เอาสกิลเข้าให้ฮีโร่ก่อนไปที่ Teacher ครับแบบแรก Learning สกิลครับผมแบบนี้นะครับจะเป็นการแบบยังไงดีใช้ไทม์เหมือนกันแต่จะไม่กำหนดว่าจะใช้เมื่อไหร่แค่นั้นและสามารถทำได้อีกอย่างก็คือแบบโดนได้รับความเสียหายก็จะให้สะท้อนกับจะว่าสะท้อนก็ไม่ใช่นะครับจะสร้างไปอย่างพื้นที่รอบๆก็มีคลิปที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ไปหาดูนะครับใน YouTube จะเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันแบบพาสซีฟเลยคือสร้างความเสียหายต่อเนื่องแต่ความเสียหายต้องกำหนดเองนะครับเซฟวิวครับยูนิตหนึ่งทีเจลิงยูนิตคือยูนิตในหน้านี้แล้วก็
event new ขึ้นมาคือจะใช้ time เป็นอันที่2จะเอาแบบเร็วที่สุดก็เวลาน้อยที่สุดถ้าจะเอาแบบพอดีก็ประมาณสัก1วิครับทุกๆ1วิมาที่ ยูนิกรุ๊ปแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ครับจะสร้างก่อนก็ได้หรือจะเปิดตัวสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก่อนก็ได้ก็คือแบบนี้ก็ได้สมมุติ500อันนี้คือระยะนะครับแรงเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง1,000นะครับรอบฮีโร่ที่ position of unit ครับเลือกเป็นยูนิตที่เราสร้างยูนิตหนึ่งแล้วก็มาสร้างเงื่อนไขใช้ and นะครับ and นะครับเมื่อตั้งเงื่อนไขตรงนี้จะใช้เป็นแมชชีนนะครับแต่ถ้าเอาถ้าเพิ่มตัวสร้างเงื่อนไขขึ้นมาหลังจากเพิ่มพิกยูนิตเราจะใช้พิกเก็ตครับเป็นศัตรูของยูนิตหนึ่งเงื่อนไขตรงนี้คือผมว่ายูนิตที่อยู่ในที่เป็นพวกนี้เป็นศัตรูของยูนิตหนึ่งก็คือยูนิตที่เราสร้างมันก็จะผ่านเงื่อนไขลงมาได้อันนี้เท่ากับ true นะครับนอกนั้นเป็นไม่เท่ากับจะใกล้จะไกลนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับแรงครับแล้วก็มาที่ยูนิตเดี๋ยวชั่นไปที่ยูนิตเลื่อนมาที่ดาเมจทาร์เก็ตดาเมจมาจากใครก็มาจากยูนิตหนึ่งส่งให้ใครมาพิกเก็ตนะครับยูนิตคือทั้งหมดดาเมจแอคแท็กเป็นอะไรฮีโร่ก็ได้อาจจะบอกว่าดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่สัก4040ก็เยอะแล้วนะขี้โกงมากทำไม20บวกคูณกับเลเวลคอนเวิร์ต
integer นะครับแล้วก็เลือก level of ability skill ที่เราสร้างเป็นสกิลภาคศิษย์เลือกยูนิตหนึ่งด้วยทีนี้ก็จะได้ดาเมจแปลว่าเลเวลแรกก็จะได้ดาเมจ30ต่อวิเลเวล2ก็เพิ่มมาอีก10เลเวล3ก็เพิ่มมาอีก10เลเวล4ก็เพิ่มอีก10รวมแล้วก็สูงสุด60แล้วเพื่อไม่ให้มันว่าไงดีมันวิ่งก่อนที่จะอัพสกิลแล้วก็มา new variable อีกอันล็อกก็มาเป็นตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งไปเลยมาเอาที่แล้วก็เลื่อนมันมาเป็น integer จะติ๊กก็ได้แนะนำให้ติ๊กเพราะว่าจะใช้สองอันอันนี้เงื่อนไขนะครับ integer ที่เราสร้างคืออันล็อกหนึ่งแล้วกันอันล็อกหนึ่งเท่ากับหนึ่งโอเคแล้วก็กลับมาที่ learn แล้วก็มาเซต variable ครับเซต unlock หนึ่งเท่ากับหนึ่งเมื่อ learn skill ปุ๊บติดทันทีครับผมและแบบกดใช้ก็พิมพ์ถูกไหมเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วกัน start skill อันนี้จะเป็นแบบกดใช้ก็ส่วนคอมเมนต์ข้างบนนะครับการลืมเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยแล้วเซฟมันก็ยังอยู่นะครับแบบกดใช้มาที่นี่ event นะครับ new event แล้วก็มาที่ unit อันที่3แล้วเลือก start the effect start the effect of an ability แล้วก็ตรงเงื่อนไขนี้เราเลือกที่ ability ครับผมแล้วก็ skill ที่เราสร้าง wallstorm ใช่ไหมเหมือนอันเมื่อกี้เลยครับจะก๊อปมาแล้วก็ได้แค่เปลี่ยนตัวเลขจากหนึ่งเป็นสองแค่นั้นเองก๊อปมาเลยก็ได้ทุกหนึ่งวิเหมือนกันที่ต่างก็มีแค่เงื่อนไขแค่นั้นเองเป็นแค่อันสุดท้ายเป็นสองดาเมจก็สองเหมือนกันดาเมจมาจากสกิลมันคนละสกิลนะครับอาจจะเยอะกว่าก็ได้สัก50คูณ
เลเวลของ Warstorm โอเคแต่ที่มันแตกต่างก็คือคูดาวนิวขึ้นมา variable คูดาวเป็น integer เหมือนกันอ่ะ start เมื่อกดใช้ปุ๊บเราอยากให้คูดาวเท่าไหร่จัดเลยครับผมแต่ว่าสกิลมันคูดาวที่15วิหมายถึงว่าคูดาวให้หยุดให้สกิลหยุดทำงาน10วิดีไหม10วิก็10เลยเพิ่มหน้าที่เจอกันมาอีกจริงพี่มาคูดาวอีเวนต์เหมือนกันครับอีเวนต์ก็จะเป็นไทม์ทุกๆหนึ่งวินะครับเงื่อนไขแรกหลักเงื่อนไขหลักคือเมื่อคูดาวมากกว่านะครับมากกว่าศูนย์โอเคผ่านตรงนี้ลงมาเซตเวเบิลครับผมคูลดาวน์จะเท่ากับคูลดาวน์ลบไม่ใช่บวกลบหนึ่งคือมันจะลดลงทุกๆวิและเมื่อไอตัวคูลดาวน์เนี่ยเท่ากับศูนย์เราจะให้อันล็อกสองเนี่ยเป็นศูนย์ซึ่งเมื่อเป็นศูนย์แล้ว start พาสีสองมันต้องการเป็นหนึ่งมันถึงจะผ่านลงไปได้ two o'clock p.m. แสดงว่าทีนี้มันก็จะไม่ติดต้องกดใหม่อีกครั้งก็คือ start skill อีกครั้งปุ๊บมันก็จะติดเริ่มใหม่โอเคเอาฮีโร่ขึ้นมาเยอะไปเยอะไปไม่ตายโอเคเดี๋ยวเข้าไปทดสอบให้ดูนะครับI am not afraid. It shall be done. As you wish. It shall be done. As you wish.At your call, for my people, as you wish, for honor.
For my people. It shall be done. For my people.Buona di